สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกบานบุรีนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ40เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่เราจะพับค่ะ10เซนติเมตรค่ะวัดพับลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่2นะคะเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเป็นเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นนะคะดึงปลายริบบิ้นให้กว้างๆนะคะรวบปลายหางเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวานะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายนะคะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นมาทางด้านหลังของเส้นจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นมาทางด้านหลังของเส้นค่ะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะด้านล่างของเส้นสีขาวค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะเริ่มเส้นสีขาวด้านบนนี่นะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นค่ะวนปลายริบบิ้นนะคะรอบกลีบดอกสีค่ะสีเหลืองนี่นะคะหลังจากนั้นม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะวนเส้นริบบิ้นนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีขาวค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดปลายริบบิ้นนะคะลงไปนะคะที่กลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนของเส้นนะคะแล้วก็วนเส้นริบบิ้นนะคะใต้ล่างกลีบดอกสีเหลืองนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดปลายริบบิ้นนะคะลงไปที่กลีบดอกสีขาวค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะThank you.
ั้นตอนต่อไปเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นไปทางซ้ายค่ะจับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวานะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปใต้ร่างกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นมาทางซ้ายนะคะวนเส้นริบบิ้นกลับไปทางขวาค่ะเราม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบนะคะแล้วสอดลงไปใต้ร่างกลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นมาทางซ้ายค่ะจับริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบสอดลงไปใต้ร่างกลีบดอกสีขาวนี่ค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะสอดใหม่นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวานะคะเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ